สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับรายการคิดเพื่อชาติโดยสมาคมวปอนะครับวันนี้ประเด็นรายการคิดเพื่อชาติก็เป็นเรื่องของกีฬานะครับพอพูดถึงกีฬาเนี่ยไม่ใช่ว่าเฉพาะคนทั่วไปหรือคนปกติที่เล่นได้คนที่ร่างกายไม่แข็งแรงหรือไม่ปกติเนี่ยก็สามารถเล่นกีฬาได้เช่นเดียวกันวันนี้ทางรายการคิดเพื่อชาติก็นำประเด็นในเรื่องของทิศทางกีฬาลุกหรือรับสำหรับคนพิการไทยนะครับโดยวันนี้แขกผู้ได้รับเชิญที่จะมาพูดคุยสนทนาก็ได้แก่ท่านชูเกียรติสิงห์สูงซึ่งปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งนายกสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับครับพอพูดถึงกีฬาเนี่ยจะใช้คำสโลแกนว่ากีฬาเป็นยาพิเศษผมคิดว่าเป็นคำที่น่าจะเหมาะสมซึ่งวันนี้ยาวิเศษเนี่ยคงจะทุกเพศทุกวัยแล้วก็ไม่เฉพาะคนที่ร่างกายปกติหรือคนที่อาจจะไม่สมบูรณ์ก็สามารถเป็นยาวิเศษได้วันนี้กีฬาของคนพิการเนี่ยทราบข่าวว่าท่านนายกสมาคมเพิ่งมารับตำแหน่งใช่ไหมครับภาพของกีฬาที่ผ่านมาจากอดีตจนปัจจุบันมีพัฒนาการอย่างไรบ้างครับก็ผมเรียนว่า คือเรามีการพัฒนาการอย่างต่อเนื่องนะครับตั้งแต่ยุคแรกๆตั้งแต่สมัยท่านนายแพทย์บุญสมมาตินซึ่งท่านเป็นผู้ริเริ่มการจัดตั้งสมาคมครั้งแรกหลายปีใช่ครับเมื่อประมาณปี26ฮะโอ้26ครับครับครับก็เราก็มีการพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆครับครับหมายถึงว่าสมาคมกีฬาคนพิการเนี่ยกีฬาทุกประเภทเลยไหมครับใช่ครับก็เกือบๆทุกประเภทที่คนปกติเล่นได้แต่ก็ยกเว้นอยู่หลายชนิดกีฬามีอยู่เหมือนกันครับนโยบายของท่านนายกสมาคมเนี่ยมองว่าวันนี้เนี่ย เราจะลุกในเรื่องของกีฬาหรือว่าจะรักษาสร้างสภาพให้แข็งแรงก่อนหรือแบบเป็นรูปแบบไหนครับตอนนี้กับตรงนี้เราคงต้องลุกนะครับเพราะว่าคือหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยเราใช้บริการของนักกีฬารุ่นเก่าๆที่ยังมีความฟิตซ้อมอยู่แต่ณขณะนี้หลายท่านก็อาจจะรับใช้ชาติมานานร่างกายก็อาจจะโรยราลงไปบ้างเพราะฉะนั้นสมาคมยังมีแผนที่จะลุกครับลุกในที่นี้หมายถึงว่าอันดับแรกเราต้องสร้างนักกีฬาขึ้นมาใหม่ๆครับครับครับพอพูดถึงการสร้างนักกีฬาหมายความว่าในทุกจังหวัดเนี่ยเรามีเครือข่ายไหมครับหมายว่าเราตั้งเป็นชมรมกีฬาคนพิการประจำจังหวัดนั้นจังหวัดนี้เรามีพวกแบบนี้ไหมครับครับคือโดยปกติแล้วเนี่ยแต่ละจังหวัดเนี่ยเขาจะมีชมรมกีฬาคนพิการจังหวัดอ๋อมีอยู่แล้วทุกจังหวัดครับเพราะว่าในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติทุกครั้งเนี่ยชมรมกีฬาคนพิการจังหวัดเนี่ยซึ่งขึ้นตรงอยู่กับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเนี่ยก็จะต้องส่งนักกีฬาคนพิการเข้าร่วมการแข่งขันทุกครั้งอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นเราจะมีเครือข่ายครับครับแล้วชมรมกีฬาคนพิการของแต่ละจังหวัดเนี่ยเขาจะมีแผนในการเชิญชวนคนพิการที่จะมาเป็นนักกีฬามีรูปแบบยังไงครับหรือว่าเขาจะมีแผนในการเชิญชวนหรือเปล่าก็มีครับครับคือที่ผมเรียนนี่เพราะว่าในอดีตที่ผ่านมาก่อนที่ผมจะมารับตำแหน่งนายกสมาคมเนี่ยครับผมก็เป็นประธานชมรมกีฬาคนพิการจังหวัดลพบุรีมาก่อนอ๋ออยู่ลพบุรีครับครับครับแล้วก็ในด้านของชมรมเนี่ยถ้าจังหวัดไหนโชคดีมีสถานศึกษาของคนพิการเยอะก็จะได้เปรียบแล้วก็เราจะสืบค้นหานักกีฬาเข้ามาเล่นได้เรื่อยๆนะฮะครับหมายความมีงบของทางสถานศึกษาสนับสนุนด้วยไหมครับใช่ครับบางส่วนแล้วก็ทางสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดก็สนับสนุนบางส่วนครับหมายความเราก็มีอะคาเดมี่หรือว่าไม่มีทุกจังหวัดแต่ว่าเราจะมีอะคาเดมี่ไอศูนย์ฝึกใหญ่ๆมีไหมครับเอาถ้าศูนย์ฝึกใหญ่นี่ต้องอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีส่วนใหญ่คือจะเป็นศูนย์ฝึกกีฬาคนพิการคือโดยเฉพาะคนพิการใช่ครับเป็นอะคาเดมี่ใหญ่เลยใช่ครับแต่กรุงเทพไม่มีอยู่ที่สุพรรณอย่างที่กรุงเทพเนี่ยก็เราใช้บริการได้แต่ไม่นับว่าเป็นศูนย์อย่างเช่นการกีฬาแห่งประเทศไทยแล้วก็มีหลายชนิดกีฬาที่ใช้บริการแต่ว่ายังไม่เรียกว่าเป็นศูนย์ครับที่ผ่านมาเนี่ยจะเห็นว่าพอมีการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกใช่ไหมครับพอแข่งเสร็จแล้วก็จะมีพาราลิมปิกกับพาราลิมปิกเกมใช่ครับระยะหลังเนี่ยจะเห็นว่าบทบาทของเหรียญทองสำหรับคนพิการของประเทศไทยเนี่ยค่อนข้างจะได้รับอย่างต่อเนื่องใช่ไหมครับใช่ครับครับที่ผมกราบเรียนนิดนึงว่าโครงสร้างของกีฬาคนพิการของประเทศไทยเนี่ยจะมีคนพิการอยู่5ประเภทครับซึ่ง1ได้แก่คนพิการทางการเคลื่อนไหวซึ่งมีผมเป็นนายก
ครับครับคือจะดูแลนักกีฬาซึ่งอาจจะเป็นแขนขาดบ้างขาขาดบ้างครับครับทั้งด้านการเคลื่อนไหวอีกส่วนนึงก็คือสมาคมกีฬาคนหูหนวกแห่งประเทศไทยแล้วก็สมาคมกีฬาปัญญาแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาทางสมองแห่งประเทศไทยแล้วก็สมาคมกีฬาคนตาบอดแห่งประเทศไทยครับอย่างของปัญญาเนี่ยหมายความว่ากีฬาประเภทไหนที่แข่งเขาแข่งในหลายอย่างปิงปองเขาก็เล่นได้นะครับครับว่ายน้ำเขาก็มีครับครับแต่ซึ่ง5ประเภทความพิการเนี่ยเราก็มีชนิดกีฬาที่ดูแลประมาณ17ชนิดอ๋อยังมีแยกย่อยไปอีก17ชนิดครับครับประมาณฮะครับดูทุกประเภทรวมทั้งเพศไม่ว่าเพศชายเพศหญิงก็สามารถเข้ามาใช่ครับแล้วคนที่เป็นนักกีฬาเนี่ยเรามีอะไรที่จะให้จูงใจเขาหรือว่าในเรื่องของค่าครองชีพหรืออะไรมีไหมครับก็มีครับคือในส่วนของนักกีฬาคนพิการนะครับโดยเฉพาะของสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยครับในพระบรมราชูปถัมภ์ครับที่ผมเป็นนายกอยู่เนี่ยครับก็มีนักกีฬา90กว่าเปอร์เซ็นต์ที่มีงานทำนั่นหมายความว่าบริษัทห้างร้านเนี่ยได้จ้างเขาตามพรบของกระทรวงพัฒนาสังคมครับครับซึ่ง1ท่านเนี่ยก็จะมีรายได้เดือนละประมาณ 9,000 บาทครับซึ่งอาจจะไม่ต้องไปทำงานเลยก็ได้คือใช้เวลาฝึกซ้อมอย่างเดียวตรงนี้ก็คือถือว่าเป็นสวัสดิการอย่างหนึ่งอ๋อครับก็หมายความว่าก็ถือว่าเป็นกฎหมายสนับสนุนใช่ครับและในเวลาเดียวกันของสมาคมเองมีไหมครับในเรื่องของแผนงานเชิงรุกของท่านนายกเนี่ยในเรื่องของหลังจากได้กีฬาแล้วเนี่ยพอหมดกำลังของการเป็นนักกีฬาเนี่ยมีในเรื่องของวิชาชีพที่รองรับเช่นเรื่องของโค้ชเรื่องของอะไรมีไหมครับที่จะมีครับคือนักกีฬาเนี่ยเมื่อโรยลาเขาอยู่ในช่วงสูงอายุเนี่ยเราก็จะดูว่าคนไหนมีแววมีความสามารถเราก็จะนำมาอบรมเป็นโค้ชแล้วก็อาจจะเป็นผู้จัดการทีมต่อไปซึ่งขณะนี้เราก็ทำบ้างแล้วครับอย่างเช่นเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยเราก็จัดอบรมเราเชิญวิทยากรจาก IPC ซึ่งดูแลองค์กรคนพิการทั่วโลกองค์กรกีฬาคนพิการทั่วโลกครับก็ให้การอบรมกับนักกีฬารุ่นเดิมๆฮะครับพอพูดถึงเมื่อกี้พอพูดถึงองค์กรกีฬาระดับโลกแล้วเนี่ยองค์กรของกีฬาคนพิการเนี่ยนอกจากประเทศไทยมีสมาคมแล้วก็มีระดับอาเซียนระดับเอเชียหรือว่าระดับโอลิมปิกมีทุกระดับไหมครับองค์กรพวกนี้มีครับมีครับแล้วก็บทบาทของไทยที่จะเข้าไปเป็นกรรมการระดับอาเซียนเอเชียมีไหมครับก็มีครับมีอ๋อมีทุกระดับเหมือนกันครับครับครับก็ถือว่าเป็นศักยภาพของคนไทยพอสมควรครับวันนี้ถ้าพูดถึงสติของคนพิการเนี่ยไม่ทราบว่าอัตรามีเพิ่มขึ้นไหมครับหมายถึงหมายความที่การทั่วไปทั้งประเทศใช่ไหมเข้ามาในแวดวงของกีฬาเนี่ยมีมากกว่าเก่าอ๋อครับมีมากขึ้นครับเพราะว่าคืออันดับแรกเนี่ยเราเริ่มรณรงค์ที่จะให้คนพิการเนี่ยที่มีความแข็งแรงเนี่ยได้ออกกำลังกายก่อนอันดับแรกนะครับคือหลังจากนั้นเราก็พัฒนามาเป็นนักกีฬาต่อไปเราใช้สื่อทางไหนครับที่ไปสื่อให้เขาทราบที่จะออกมาในเรื่องของการรณรงค์คือขณะนี้เราก็ใช้1โค้ดนะฮะให้โค้ดเนี่ยประชาสัมพันธ์แล้วก็2เรามีโครงการที่จะออกไปสู่ภูมิภาค4ภูมิภาคเพื่อนำคนพิการเข้ามาคือเพื่อนำคนพิการเข้ามาคือในส่วนของ4ภูมิภาคนี่หมายถึงว่าเราอาจจะไปจัดแคมป์สัก 3-4 วันแล้วก็ระดมคนพิการในภาคนั้นมาฟังมาลองมาเล่นนะฮะเพื่อสร้างนักกีฬารุ่นใหม่ๆแล้วอีกสถานที่นึงเนี่ยพูดง่ายๆว่าไม่ว่าคนพิการหรือไม่พิการต้องไปคือโรงพยาบาลครับผมเชื่อว่ากลุ่มคนที่พิการส่วนหนึ่งที่จะต้องไปโรงพยาบาลไอ้ตรงนี้เราทางสมาคมมีแผนงานที่จะไป MOU หรือสร้างความเชื่อมโยงกับโรงพยาบาลเหล่านี้เพื่อที่จะอย่างน้อยก็ให้เขามีพื้นที่ในทางออกของการกีฬาครับตรงนี้เราต้องเรียนตรงว่าเรายังไม่ได้ทำครับครับแต่เราได้ประสานงานกับองค์การสงเคราะห์ทางการศึกอ๋อครับครับซึ่งมีอาจจะเป็นนักกีฬาที่คืออาจจะเป็นทหารที่ว่าบาดเจ็บแล้วก็พิการจากสงครามครับครับซึ่งยังมีศักยภาพในการเล่นกีฬาแล้วก็เราก็ได้ประสานงานกับสอบต.เราอาจจะมีการจัดการแข่งขันกีฬาคนพิการครับซึ่งเราอาจจะได้นักกีฬาคนพิการจากครับทหารที่พิการมาครับที่ผ่านมานักกีฬาคนพิการเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ย
เป็นนักกีฬาที่พิการจากกำเนิดหรือว่าพิการจากหลังจากโตแล้วหรือมีอุบัติเหตุหรือต่างๆจะเป็นกลุ่มไหนมากกว่าครับก็เปอร์เซ็นต์เท่ากันครับเปอร์เซ็นต์จะเท่ากันครับครับผมว่าอย่างน้อยวันนี้กีฬาก็น่าจะเป็นทางออกทางหนึ่งให้คนที่ว่าท้อใจได้นะครับใช่ครับครับแล้วสมาคมมีสื่อทางอื่นไหมครับมีเว็บไซต์สมาคมที่จะหรือว่า YouTube หรือว่าทางโซเชียลมีเดียที่จะสื่อไปให้ถึงคนพิการทั่วทั้งประเทศคือขณะนี้เรามีเพียงเพจเท่านั้นครับครับแล้วก็ส่วนเว็บไซต์เนี่ยเรากำลังดูที่จะทำอยู่ครับอ๋อครับคือต้องเรียนว่าผมเพิ่งเข้ามารับตำแหน่งแล้วก็บางอย่างเนี่ยยังไม่รับรื่นเท่าที่ควร อยู่ในเรื่องของการสำรวจใช่ไหมครับครับ ไม่ทราบวาระของนายกสมาคมนี่หลายปีไหมครับ4ปีครับอ๋อ4ปีครับอย่างช่วงปีแรกก็อยู่ในช่วงของการเรียนรู้การปรับเปลี่ยนใช่ครับครับแล้วมีการกำหนดทิศทางในการเชิงลุกมองเป้าหมายของการนั่งอยู่ในตำแหน่งนะนายกสมาคมที่จะพาสมาคมนี้ไปถึงไหนอะไรอย่างคิดว่าอย่างน้อยเนี่ยเราคงจะต้องรักษาแชมป์ในการเป็นเจ้าอาเซียนพาราเกมไว้ก่อนแล้วก็ส่วนรายการอื่นๆเนี่ยยังไงเราต้องรักษาคุณภาพไว้ก่อนนะครับเพราะว่าขณะนี้ที่ผมเรียนว่าต้องรักษาคุณภาพให้เท่าเดิมไว้ก่อนเนี่ยเพราะว่าแต่ละประเทศขณะนี้มีการพัฒนานักกีฬาขึ้นมาอย่างรวดเร็วมากครับอย่างเช่นประเทศอินโดนีเซียนะครับซึ่งขณะนี้จากการแข่งขันที่ผ่านมาเนี่ยอินโดนีเซียประสบความสำเร็จในการแข่งขันมากครับอาเซียนพาราเกมที่ผ่านมานี่มากหมายความว่าเขาก้าวกระโดดครับก้าวกระโดดเลยครับในขณะที่เราก็ยังไปไม่ไกลเท่าไหร่มันมีข้อจำกัดอะไรไหมครับว่าจากที่การเป็นเจ้ากีฬาของอาเซียนเนี่ยอยู่วันนี้เนี่ยทางอินโดนีเซียเนี่ยเกิดกระโดดขึ้นมาเนี่ยเราเจอจุดอ่อนหรือเราต้องมีการปรับปรุงแก้ไขอะไรยังไงก็คืออันดับแรกเลยเนี่ยต้องยอมรับว่าประเทศอินโดนีเซียเนี่ยมีพลเมือง200กว่าล้านคนใช่ครับในขณะนี้เรามีประมาณ60กว่าล้าน70ล้านคนซึ่งอาจจะห่างกันประมาณ2เท่าตัวถึง3เท่าตัวครับครับซึ่งหลังจากประเทศอินโดนีเซียมีการเอาจริงเอาจังในการพัฒนานักกีฬาคนพิการเนี่ยครับซึ่งที่ผมเรียนว่าพัฒนานักกีฬาคนพิการอย่างเอาจริงเอาจังเพราะว่าประเทศมาเลเซียจะเป็นเจ้าภาพเอเชียนเกมปีหน้ารวมถึงเอเชียนพาราเกมด้วยเอเชียนเกมเลยใช่ครับแล้วก็เอเชียนพาราเกมด้วยในปีหน้านะครับครับซึ่งเขามีการเก็บตัวมาประมาณ 4-5 ปีเขาเตรียมตัวมานานแล้วเตรียมตัวมานานแต่ของเมืองไทยอยู่ในช่วงการเปลี่ยนถ่ายของนายกสมาคมก็ถือว่าเป็นโจทย์ที่หนักนะครับหนักแล้วยังไงครับเดี๋ยวจะเตรียมความพร้อมยังไงดีครับก็คืออย่างน้อยก็ต้องเราต้องเร่งเตรียมความพร้อมนะครับเพราะขณะนี้หลังจากจบการแข่งขันอาเซียนพาราเกมที่ผ่านมาเนี่ยสมาคมก็ได้เรียกแต่ละชนิดกีฬาที่เราดูแลอยู่นะฮะมาประชุมเพื่อหาข้อดีแล้วก็ข้อบกพร่องต่างๆในการแข่งขันที่ผ่านมาเพื่อปรับปรุงให้การแข่งขันเอเชียนพาราเกมในปีหน้าเนี่ยเราจะต้องประสบความสำเร็จมากขึ้นนะครับแล้วปัญหาเรื่องของงบประมาณมีข้อจำกัดเยอะไหมครับต้องเรียนว่าไม่มีเลยอ๋อไม่มีก็ต้องขอบคุณการกีฬาแห่งประเทศไทยแล้วก็ขอบคุณสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลแล้วก็ขอบคุณสปอนเซอร์หลายๆอย่างครับอย่างเช่นการไฟฟ้านครหลวงก็ดูแลเราอย่างดีครับอ๋อมีหน่วยงานรัฐหลายๆแห่งสนับสนุนพอพูดถึงความสมบูรณ์ของกีฬาแล้วอย่างน้อยเนี่ยจะมองข้ามไปไม่ได้คือวิทยาศาสตร์การกีฬาครับว่าเดี๋ยวนี้ทางสมาคมมีให้ความสนใจในเชิงด้านวิทยาศาสตร์ด้านกายภาพที่จะมาทำให้นักกีฬาแข็งแรงไหมครับเอามีครับคือสมาคมเราต้องเรียนว่าขณะนี้เราตั้งที่ทำการอยู่ที่การกีฬาแห่งประเทศไทยชั้น14แล้วก็ในการกีฬาแห่งประเทศไทยเนี่ยก็เป็นสถานที่ตั้งของวิทยาศาสตร์การกีฬาซึ่งเขาให้คำปรึกษากับสมาคมแล้วก็หลายชนิดกีฬาของเราก็ได้ใช้บริการครับครับครับไม่ว่าจะเป็นเริ่มต้นตั้งแต่หมอนวดเริ่มต้นแต่ตรวจเทสร่างกายตรวจสารแล้วก็โภชนาการครับซึ่งให้การดูแลดีมากครับพอพูดถึงการใช้สารเนี่ยของเราเนี่ยหรือว่ากีฬาของคนพิการในหลายๆประเทศเนี่ยมีปัญหาเรื่องของการใช้สารไหมครับมีครับคืออย่างนี้ครับในส่วนตัวของคนพิการเนี่ยครับหลายๆท่านอาจจะต้องมีการกินยาประจำซึ่งยาบางชนิดเนี่ย
อยู่ในข้อห้ามมีสารต้องห้ามอยู่ด้วยครับแล้วเราจะแก้ไขปัญหาพวกสารต้องห้ามที่แฝงอยู่ในยาในรักษาร่างกายยังไงครับคือมันก็มีวิธีการอยู่2วิธีการหนึ่งก็เราอาจจะต้องทำเรื่องไปที่คณะกรรมการจัดการแข่งขันก่อนว่านักกีฬาคนนี้มีความจำเป็นกับสองเนี่ยเราก็ต้องดูตัวยาอื่นที่มีผลในการรักษาใกล้เคียงกันแต่ไม่มีสารต้องห้ามอยู่ในนั้นครับพอพูดถึงกีฬาเนี่ยกีฬาของคนพิการเนี่ยตอนนี้ถ้าจัดระดับประเภทของกีฬาอันดับไหนที่แข็งแรงมากที่สุดตอนนี้คือผมเรียนว่าในส่วนของสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยเนี่ย รเราดูแล11บวก1ชนิดกีฬานั่นคือเท่ากับประมาณ12ชนิดกีฬา12ชนิดครับนอกนั้นก็จะเป็นของคนพิการต่างประเภทอาจจะผมหมายถึงว่าตาบอดปัญญาสมองแล้วก็หูหนวกครับก็ดูแลนอกเหนือจากนี้แต่ในส่วนของสมาคมเราเนี่ยดูแลประมาณ11ถึง12ชนิดหมายว่าหูหนวกตาบอดไม่อยู่ในสังกัดของไม่อยู่ครับไม่อยู่ครับเราแยกกันชัดเจนนะอ๋อผมยังเข้าใจว่าอยู่ในสังกัดของสมาคมกีฬาทั้งหมดไม่ครับก็ทุกประเภทความพิการทุกประเภทก็จะมีสมาคมซึ่งลงท้ายด้วยแห่งประเทศไทยต่อท้ายอย่างเช่นสมาคมกีฬาคนตาบอดแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาคนตาบอดแห่งประเทศไทยสมาคมผู้ปกป้องทางสมองแห่งประเทศไทยอย่างนี้เราจะมีหมวกใหญ่ไหมครับเป็นสหพันธ์กีฬาคนพิการยังไม่มีใช่ไหมคือขณะนี้ไม่มีสหพันธ์ครับแต่เรามีคณะกรรมการพาราลิมปิกซึ่งเวลาจัดการแข่งขันในมหากรรมในการแข่งขันมหากรรมเนี่ยทางคณะกรรมการพาราลิมปิกจะจัดส่งเราเข้าไปแข่งซึ่งมหากรรมเนี่ยจะมีอยู่3มหากรรมก็คือ1อาเซียน2เอเชียนแล้วก็3พาราลิมปิกครับระดับโอลิมปิกใช่ครับครับก็หมายความว่าตอนนี้หมวกใหญ่ก็คือคณะกรรมการในพาราลิมปิกครับก็เป็นหมวกใหญ่ที่เชื่อมประสานสมาคมกีฬาใช่ครับแล้วมีความเป็นไปได้ในอนาคตมีไหมครับที่ว่าจะสามารถเป็นก้อนเดียวในการดูแลในภาพรวมของกีฬาคนพิการผมเรียนว่าแต่เดิมเนี่ยสมาคมกีฬาคนพิการในประเทศไทยเนี่ยก็ดูแลทั้งหมดเลยทุกประเภทความพิการแต่เราเพิ่งมาแยกเมื่อประมาณ 5-6 ปีที่ผ่านมาวัตถุประสงค์ที่เราแยกนี่คือมีการแก้ไขพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทยปี58เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราแยกมาเนี่ยมันก็จะสอดคล้องกับพรบการกีฬาแห่งประเทศไทยเพิ่งแยกจากพรบปี58ครับแต่ว่าไอ้โครงสร้างนี้เราเริ่มแยกมาประมาณ5ปีแล้ว5ปีที่แล้วครับเหตุผลที่เขาแยกเพื่ออะไรครับเพื่อให้เกิดการแข็งแรงเฉพาะกีฬาเป็นประเภทหรือใช่ครับเพราะว่าเหตุผลที่แยกเนี่ยเพราะว่าเราต้องการการบริหารที่กระชับและก็รัดกุมแล้วก็เป็นการแบ่งงานกันดูแลครับอย่างเช่นว่าสมาคมกีฬาคนตาบอดเขาก็ต้องดูแลนักกีฬาคนตาบอดซึ่งนักกีฬาในสังกัดเขานี่ก็มีหลายประเภทอยู่ถ้าแบ่งเป็นหลายประเภทหูหนวกปัญญาทางสมองเนี่ยมันก็จะเยอะครับครับเพราะฉะนั้นนโยบายของเขานโยบายของเราคือการแยกกลุ่มไปแล้วแต่ละสมาคมกีฬาคนพิการเนี่ยมีการประชุมร่วมกันมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันตลอดไหมครับก็มีครับมีในส่วนของแต่ละองค์กรเนี่ยนอกจากจะประชุมประจำเดือนกันตามวาระแล้วเนี่ยครับตามระเบียบข้อบังคับเนี่ยก็ยังมีการประชุมกันในนามของคณะกรรมการพาราลิมปิกครับเท่ากับก็5สมาคมมาสหรัฐคือข้อบังคับพาราลิมปิกหมายว่าข้อบังคับพาราลิมปิกเนี่ยเป็นตัวแทนของทุกสมาคมใช่ครับแล้วมีตัวแทนของหน่วยงานรัฐด้วยไหมครับเออไม่มีครับไม่มีครับอ๋อครับก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจก็ถือว่าปีหน้าในเรื่องของเอเชียนเกมครับเอเชียนพาราเกมเอเชียนพาราเกมคือหมายว่าพอเอเชียนเกมเสร็จแล้วก็เป็นเอเชียนพาราเกมครับท่านนายกวางแผนยังไงบ้างครับคือขนาดนี้หลายชนิดกีฬาเราเนี่ยก็อยู่ในช่วงผัดเปลี่ยนนักกีฬาแล้วก็อาจจะต้องมีการผัดเปลี่ยนนักกีฬาแล้วก็เปลี่ยนแปลงโค้ชที่เหมาะสมเข้ามาคือขณะนี้เรามองอยู่แล้วก็คงต้องเร่งในการพัฒนานะครับแล้วสัดส่วนในการใช้โค้ชต่างประเทศมีเยอะไหมครับตอนนี้เราก็มีใช้อยู่ประมาณแต่ไม่เยอะมากครับแต่ก็มีแผนที่จะสร้างโค้ชของที่เป็นคนไทย
ช่ครับต้องผ่านคอร์สผ่านในเรื่องของหลักสูตรอะไรไหมครับพูดว่าต้องผ่านครับเพราะคอร์สเนี่ยถ้าการเป็นโค้ชเนี่ยอย่างน้อยต้องมีการอบรมแล้วก็มีการลงสนามจริงภาคสนามจริงแล้วก็ต้องได้ใบต้องมีใบเซอร์มาใบเซอร์จากต่างประเทศใช่ครับใช่มีสมาคมจากต่างประเทศจะต้องรับรองผ่านก็เหมือนกีฬาทั่วไปใช่ไหมใช่ครับใช่ครับที่จะไปสอบอาจจะมีสหพันธ์ของแต่ละชนิดกีฬาพอได้เป็นโค้ชแล้วคนที่เป็นโค้ชก็มีอย่างน้อยก็เป็นอาชีพใหม่มีรายได้ตอบแทนใช่ไหมครับก็ถือเป็นกีฬาอีกประเภทหนึ่งที่น่าสนใจก็อยากจะให้ท่านนายกสมาคมฝากถึงท่านผู้ชมนะครับว่าวันนี้บทบาทของสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยเนี่ยโดยเฉพาะอีกปีข้างหน้าที่ต้องจะต้องลงไปแข่งขันในระดับโอลิมปิกไม่ใช่ระดับอาเซียนเอเชียนเอเชียนนะครับก็อยากจะให้ท่านนายกฝากถึงท่านผู้ชมหน่อยครับครับก็กราบเรียนท่านผู้ชมนี้นะครับว่าขณะนี้นักกีฬาคนพิการของทั่วโลกมีการพัฒนากันอย่างต่อเนื่องแล้วเพราะฉะนั้น อยากจะให้ท่านผู้ชมทุกท่านเนี่ยได้ให้กำลังใจแล้วก็สนับสนุนวงการกีฬาคนพิการของประเทศไทยเนี่ยให้ก้าวหน้าอย่างน้อยการส่งกำลังใจของท่านเพื่อไปเชียร์เนี่ยหรือการสนับสนุนบุคคลที่ท่านรู้จักและพิการเนี่ยแล้วยังสามารถที่จะเล่นกีฬาได้เนี่ยช่วยกันสนับสนุนให้มารับใช้ชาตินะครับแล้วก็ช่วยเป็นกำลังใจกับพวกเขาด้วยครับครับท่านผู้ชมครับก็ถือว่าเป็นการสนทนาให้เห็นถึงภาพของสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งวันนี้ก็มาอยากให้ท่านผู้ชมได้มองข้ามเพราะว่ากีฬาของคนพิการก็เป็นถือว่าเป็นกีฬาที่จะต้องสนับสนุนเพราะว่าหลายกีฬาที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยก็เป็นทางออกทางหนึ่งของผู้คนในสังคมครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณชูเกียรติสิงห์สูงนะครับท่านนายกสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยมากครับขอบคุณมากครับก็ขอกราบลาท่านผู้ชมเนื่องจากเวลาหมดไปแล้วนะครับขอขอบคุณครับ